หลังจากรัสเซียใช้ปฏิบัติการทางทหารเข้ารุกรานยูเครนเป็นเวลาเดือนเศษล่าสุดเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์รัสเซีย24อ้างถึงสาเหตุหนึ่งที่ต้องใช้ปฏิบัติการต่อเพื่อนบ้านว่ามีเจตนายุติการขยายอาณาเขตอย่างน่าไม่อายของนาโต้และการขับเคลื่อนอย่างไร้ยางอายในการครอบงำประเด็นต่างๆบนเวทีโลกโดยสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรตะวันตกเซอร์เกย์อ้างว่าสหรัฐพยายามที่จะกำหนดสิ่งที่เรียกว่าระเบียบสากลบนพื้นฐานของกฎหมายการครอบงำนี้ถูกสร้างบนการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงและภายใต้กฎระเบียบบางอย่างซึ่งเวลานี้สหรัฐกำลังโฆษณาเกินจริงอย่างมากและเขายืนยันว่ารัสเซียเป็นหนึ่งในหลายชาติที่จะไม่ยอมตามความต้องการของสหรัฐและจะขอเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมนานาชาติที่มีความเท่าเทียมเท่านั้นรวมทั้งจะไม่ปล่อยให้ประเทศตะวันตกทั้งหลายเพิกเฉยต่อความกังวลด้านความมั่นคงที่ชอบธรรมของเราทั้งนี้รัสเซียเชื่อว่าบทบาทของสหภาพยุโรปได้เปลี่ยนไปจากที่ไม่เคยเคลื่อนไหวในฐานะองค์กรทางทหารและคาดว่าเป็นแรงกดดันจากสหรัฐที่ผลักดันให้ EU มีความใกล้เคียงกับ NATO มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็ยืนยันว่าต้องการเจรจาสันติภาพกับยูเครนขณะที่เหตุการณ์พลเรือนถูกสังหารในยูเครนนั้นทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็ออกมาย้ำว่ารัฐบาลยูเครนรับคำสั่งจากสหรัฐให้สร้างหลักฐานเท็จใส่ความรัสเซียว่าใช้ความป่าเถื่อนกับพลเรือนทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วกองทัพมีมาตรการต่างๆเพื่อช่วยปกป้องชีวิตพลเรือนอย่างที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนพร้อมกับกล่าวหาสหรัฐว่ามีประสบการณ์ช่ำชองหลายสิบปีในการใช้เหยื่อมนุษย์มาเป็นข้ออ้างยุยงปลุกปั่นและยังคงสนับสนุนให้มีการสร้างและเผยแพร่หลักฐานปลอมและยังอ้างด้วยว่าหน่วยข่าวกรองของอังกฤษช่วยยูเครนสร้างข้อมูลเท็จที่อ้างว่ากองทัพได้กระทำการอันป่าเถื่อนต่อพลเรือนในซูมีเพื่อกระพือความเกลียดกลัวรัสเซียด้วยทั้งนี้รัสเซียได้ถอนกำลังออกจากพื้นที่รอบๆกรุงเคียฟตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมตามสัญญาที่ให้ไว้ในการเจรจากับยูเครนที่ตุรกีแต่นั่นไม่ได้รวมถึงที่เมืองมาริอูโปลเมื่อล่าสุดผู้นำกลุ่มแบ่งแยกในแคว้นโดเนสก์อ้างว่าท่าเรือได้ตกอยู่ในความควบคุมแล้วหลังกองทัพรัสเซียล้อมเมืองมากว่า1เดือนโดยมีรายงานว่าทหารยูเครนที่ยังอยู่ในเมืองเตรียมสู้รบครั้งสุดท้ายเพื่อปกป้องฐานที่มั่นแห่งนี้หลังป้องกันมาได้กว่า47วันและยังอ้างว่ากองกำลังของเขาไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำกองทัพยูเครนไม่มีใครต้องการสื่อสารด้วยเพราะพวกเขาโดนตัดทิ้งไปแล้วนั่นทำให้พลเอกวาเลรีซารุซินีผู้บัญชาการกองทัพบกต้องออกมายืนยันว่ายังติดต่อกับทหารในเมืองได้พร้อมปลุกขวัญกำลังพลให้เชื่อมั่นทำเพื่อชัยชนะและรักษาชีวิตพลเรือนในทุกทิศทางขณะที่วลาดิเมียร์เซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนก็อ้างว่ารัสเซียได้ทำลายเมืองอย่างย่อยยับเผาจนเหลือแต่เท่าและมีชาวมาริอูโปลหลายหมื่นชีวิตต้องถูกฆ่าตายโดยคาดว่าสัปดาห์นี้จะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญรัสเซียจะเปิดปฏิบัติการขนาดใหญ่ขึ้นและอาจโจมตีด้วยขีปนาวุธและโจมตีทางอากาศมากขึ้นแต่ยูเครนก็เตรียมพร้อมแล้วที่จะตอบโต้เขาเชื่อมั่นในกองทัพยูเครนแต่ไม่อาจมั่นใจว่ายูเครนจะได้รับทุกสิ่งที่จำเป็นจากสหรัฐ